สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจงเกษีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดนะครับนี่เป็นรายการสดจากโรงเรียนบางมดวิทยานะครับศรีสุขวาดจวดอุปถัมภ์อยู่ในเขตจอมทองนี่คือศึกยอดมวยโลก WBC วันนี้เบอร์หนึ่งของสภาเมโลก WBCรุ่น105 ปอนด์คือวันเฮงนะครับยักษ์แคระจากมหาสารคามอุ่นเครื่องกับนักชกจากฟิลิปปิน Jaysever Abcede นะครับเริ่มแล้วครับยกที่หนึ่งมาดูบนเวทีนี้ครับแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกแล้วก็ถือว่าเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกอีกคนนะครับวันเฮงไก่ย่าง5 ดาว 105 ปอนด์นะครับในรุ่นนี้แต่วันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก107กับ Abcede นะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์เป็นคู่แรกวันนี้อุ่นเครื่องว่างั้นเถอะครับศึกยอดมวยโลก WBC วันนี้ เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครประธานอำนวยการจัดการแข่งขันในวันนี้คือคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรและกราบขอบพระคุณนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองชมรมเพื่อนรักเพื่อนในฐานะประธานจัดการแข่งขันคุณนันทพรวีรกุลสุนทรขอบคุณครับวันนี้ครับศึกยอดมวยโลก WBC ส่งท้ายเดือนมีนาคมครับโอ้โหจัดเอาไว้รายการใหญ่เลยครับเพียงแค่คู่เปิดหัวอย่างที่เรียนไปแล้วครับเนี่ยแหละครับนักชกที่เขาบอกกันว่าดีที่สุดในโลกนะครับในรุ่น105 ปอนด์วันเฮงไก่ย่าง5 ดาวยิมวันนี้มาดูครับเจอจอมแกร่งจากฟิลิปปินส์วันนี้น็อกไม่น็อกครับมาดูว่าเจสเวอร์ชาวฟิลิปปินส์นะครับรายนี้เป็นมือซ้ายด้วย มือซ้ายนี่ชกยากแต่ว่าวันเฮงของเรานี่ไม่ต้องห่วงประสบการณ์เยอะถนัดคนละข้างนะครับแล้วมวยซ้ายกับมวยขวาสิ่งที่ต้องระวังวันเฮงต้องระวังคือศีรษะโมงกันกลางอากาศนะครับแล้วก็เป็นมวยที่แฟนๆนิยมชมชอบในรุ่นเล็กนะครับในรุ่น105 ปอนด์น่ะเวลานี้หาตัวจับยากเพราะทางญี่ปุ่นนี่ติดต่อมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วพอรู้ว่าวันเฮงนี่เบนทั้งนั้นมาดูว่าวันเฮงวันนี้อุ่นเครื่องก่อนที่จะป้องกันแชมป์โลกกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับ เราอาจจะดูสั้นกว่านิดนะครับคู่ชกจากฟิลิปปินส์แอฟเซเดนั้นสูงยาววันนี้รางวัลก็เหมือนเดิมนะครับรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21 สาขาแล้วก็เข้าศูนย์ซ่อมรับประกันทั้ง8 ปีมี19 แห่งนะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ครับจังหวะใกล้ๆเนี่ยครับมีโอกาสนะครับอุบัติเหตุศีรษะโคกันหรือก็เรียกว่าโมงกันนั่นแหละครับ ต้องระวังครับเรามาดูฟอร์มการชกอุ่นเครื่องนะครับของนักชกลูกหลานจากอำเภอบอลบือจังหวัดมหาสารคามโอ้โหวันนี้ไม่มีเกรงกลัวเลยครับนักชกจากฟิลิปปินส์รัวๆหมดยก ผมภาพช้าในยกที่แล้วนะครับที่เป็นการต่อยอุ่นเครื่องในยกแรกนะครับ นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้สนับสนุนมากันแล้วนะครับขอบคุณครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับ CEO ของเจริญโภคภัณฑ์มาเริ่มกันต่อยก2นะครับวันนี้ทั้งไก่ย่าง5 ดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิก็ดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับแล้วก็ศิรินาศรีคิงฮอปราคุณทรงวิศักดาภูมิสานุรักษ์ แล้วก็มิสเตอร์เจสนะครับลูกหมากเจสนี่เป็นของคนไทยแล้วก็ส่งทั่วโลกเลยนะครับยก2นะครับนี่ครับยังจับจังหวะคู่ชกอยู่ครับวันนี้เจ้าของฉายายักษ์แคระครับโอ้โหนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นนักมวยรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยประสบการณ์นี่อาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าแกร่งเลยทีเดียววันนี้ ทางคุณวิเชียนนะครับสมภพรุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์มีรางวัลที่มอบให้ด้วยนะครับ21 สาขาครับไม่มาไม่กลัวเลยครับเอฟซีเดย์ไม่กลัวยักษ์แคระของเราเลยครับต้องระวังนะครับอย่างที่ผมเรียนครับมวยถนัดคนละข้างโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุศีรษะโคกันแตกนี่เปอร์เซ็นต์สูงเลยครับลักษณะแบบนี้ต้องระวังนะครับเราก็ต้องระวังด้วยถ้าหากว่าแตกนี่กลายเป็นมีตำหนิ โอ้โหดูแล้วเจ้าเจสเซอร์เวอร์แอฟเซเดคนนี้นี่แบบม้าแบบใช้ได้เลยครับเขาก็ประกาศว่าหวังจะช็อกโลกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าน้อยประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยทีเดียวครับศีรษะ
ฉียวกันไปเฉียวกันมาถือว่าเปิดบูตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับยกแรกก็ต่อยกันในลักษณะเช่นนี้ครับนี่แหละครับมาแฟนแฟนบอกให้ต่อยท้องลำตัวมาแต่ว่าตอนนี้แม่ตอนนี้โอ้โหสู้ดีเหลือเกินครับนักชกจากฟิลิปปินส์แม่นี่มาเหมือนมาชิงแชมป์เลยนะครับไม่ใช่มาอุ่นเครื่องครับนี่แหละครับและคู่ต่อไปครับสิงสายันจะป้องกันแชมป์โลกเยาวชนครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลดโตโยต้าเคมอเตอร์อัดฉีดมาแล้วครับทองคำ10บาทไม่ต้องห่วงเลยครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการของโตโยต้าเคมอเตอร์แต่ว่าตอนนี้ปลายยกที่2หมดยกกำลังยก2ครับนะครับศีรษะใกล้กันมากนะครับเฉียวกันไปเฉียวกันมาเจสเซอร์ก็ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวศักดิ์ศรีของแชมป์ท่านประธานเลขาประธานจัดการแข่งขันรวมทั้งชมรมเพื่อนรักเพื่อนครับเต็มเวทีทีเดียวขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดและคุณชัยสิทธิ์พิสารก่อสกุลเฮมูนะครับ CEO ของไทยเซ็งกดกรุ๊ปผู้นำรถเกี่ยวข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเซ็งยนต์การเกษตรจำกัดยก3ครับชมกันต่อเลยครับวันนี้คู่เปิดหัวอย่างที่เรียนไว้วันนี้เอาแชมป์โลกต้องเรียนให้ทราบนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเรามีแชมป์โลกสถาบันหลัก3คนครับก็คือเนี่ยแหละครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมครับ105ปอนด์ของ WBC แล้วก็เป็นน็อกเอาท์ครับแล้วก็น็อกเอาท์105ปอนด์เช่นเดียวกันของ WBA สมาคมมวยโลกแล้วก็คนล่าสุดป้ายแดงครับแชมป์โลกสมัย2ซิสเกตนะครับเรามี3แชมป์นี่คือ1ใน3แล้วก็เป็น1แรกนะครับที่ได้มาก่อนในแต่ว่าเจเซเปอร์ไม่กลัวเลยครับโอ้โหแล้วดูครับจักแคะเดินหน้ากลัวนะครับเนี่ยแหละครับจากการติดต่อคู่อุ่นเครื่องมาชกกับวันเฮงครับจะเอาติดต่อมวยประเภท105ปอนด์เท่ากันก็กลัวว่าแหมไม่กี่ยกวันเฮงจะทุบล่วงเอาละครับเริ่มต่อยลำตัวได้นะครับยกนี้โอ้โหมีเสียงรอบสนามครับใครๆลิงซ้ายมีแต่ลำตัวทั้งนั้นเลยครับมาโดยนักแฟนมวยนี่น่าจะรู้ครับนักชกจากฟิลิปปินส์นี่ความทรหดนี่ถือว่าเบอร์ต้นๆเลยครับเพราะฉะนั้นแหมเดี๋ยวดูครับดูขวาตรงลำตัวอาจจะอยู่ไม่อยู่ต้องดูครับต้องดูได้จังหวะเมื่อไหร่แล้วครับจังหวะไหนครับดูที่ขวานะครับไม่แต่ว่าเจสเซอร์เขาต่อยได้2หมัดนะครับเป็นมวยซ้ายแต่ดูขวาหน้าครับครับหมัดหน้าดีนะครับมีรบกวนตลอดเวลาขอบคุณนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวครับถ้าสนใจเลยเรียนเชิญที่โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์มานี่นี่ต่างประเทศครับฝ่ายต่างประเทศนี่สั่งของแข็งมาเลยนะครับที่เป็นของแข็งชัดๆครับนี่นะครับมาดูประสบการณ์ชั่วโมงบินคิดว่าต้องเอาอยู่ครับวันเฮงเอาอยู่แต่ว่าวันนี้โอ้โหไม่ใช่เวทเก่งนะครับวันนี้วันเฮงชกในรุ่น107ปอนด์ครับวันนี้107ปอนด์ก็เลยเสียเปรียบรูปร่างเยอะพอสมควรนี่มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับกำหนดเอาไว้6ยกครึ่งทางแล้วครบ6ยกหรือว่าอุ่นเนี่ยครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับมาสักครู่หัวโขกกันเห็นแล้วครับหวาดเสียวครับหวาดเสียวแต่ว่าไม่น่าจะตั้งใจไม่น่าจะตั้งใจเพราะฉะนั้นนี่แหละครับแหมอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าวันเฮงเจสเซอร์ได้เคลื่อนไหวเร็วนะครับเข้าออกเร็วมากฟุตเวิร์กดี3ยกผ่านครับผลงานในยกที่แล้วนะครับยก3มีอยู่จังหวะนึงนะครับที่ศีรษะโขกกันครับขวาของวันเฮงยังโดนเรียกว่ายังโดนบางอยู่เลยครับผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งครับรวมทั้งผู้สนับสนุนอยู่บนเวทีขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณบริษัทดีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราซิลซิลสีโปลีน่าโดยคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาภูสารรักโซดาร็อกเมาเทนและเครื่องดื่มตราช้างยก4ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก4ของแชมป์โลกนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับเจสเซอร์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิพร้อมกันนี้นะครับก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะจองให้รักรีโวไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์
ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งนะครับจาก Toyota K Motor ในคุณพี่เชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ลุงมาร์เชสนะครับก็เป็นของคนไทยแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเลยทีเดียวเหมือนกับศรีลีน่าด้วยนะครับนี่แหละครับวันนี้เปิดหัวน่าชื่นใจครับวันนี้เราเอามวยระดับโลกเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆครับน้องๆเยาวชนที่โรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวาดจวนอุปถัมภ์นะครับวันนี้ได้ชมเกมการชกระดับโลกเลยครับเสิร์ฟถึงที่ภายในโรงเรียนเลยมาดูฟอร์มของแชมป์โลกการเดินอีกครั้งหนึ่งของวันเฮงนะครับจังหวะคู่อุ่นเครื่องนั้นเร็วเข้าออกเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้การจับทางนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยพอสมควรแล้วครับดูครับดูทั้งคู่นี้หนักแรงอ้าวแต่ว่าซ้ายฮุกซ้ายสวยครับวันเฮงขวาเริ่มเข้าแล้วนะครับขวาของวันเฮงเริ่มเข้าต้องโชว์พร้อมให้เด็ดว่างั้นเถอะเพราะว่าเป็นนักมวยแชมป์คนเดียวที่ทั่วโลกนะครับเกรงกลัวบารมีศักดิ์ศรีของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมเพราะว่าต่อยทีไรเนี่ยแล้วก็ไม่สติการชกนี่ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับครับโอ้โหสมัยเป็นรองแชมป์เป็นโลกนี่แชมป์เป็นโลกทุกคนครับใส่หน้าบอกว่าวันเฮงขอชิงแชมป์โลกด้วยไม่มีใครอยากเจอครับจนต้องรอจนไฟบังคับจริงๆครับถึงเอาชนะนักชกจากเม็กซิโกไปได้อย่างสุดสวยพอเป็นแชมป์โลกแล้ว ต่างชาติก็ยังหวาดกลัวอยู่อ่ะไม่เป็นไรชกไปเรื่อยๆอุ่นเครื่องไปก่อนวันเฮงเริ่มทางเริ่มมาแล้วนะครับทางของยาแคร์เริ่มมาแล้วครับเน้นๆด้วยซ้ายกับขวาสลับกันเป็นนักมวยที่มีความมุ่งมั่นมากจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จนะครับเป็นแชมป์ในรุ่นเล็กๆ105ปอนด์มินิมัมเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC น็อกไม่น็อกเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับอีก2ยกเดี๋ยวลุ้นครับน็อกไหมเกมอาจจะสั้นนะครับ6ยกเท่านั้นในนามของพีทีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมี2คนเลยนะครับในรุ่นเล็กมีทั้งน็อกเอาท์ 4 พีเพชรมาด้วยแล้วก็วันเฮงนี่แหละครับที่อุ่นเครื่องวันนี้ไก่ย่าง5ดาวยิมผลิตจากโตโยต้าแล้วก็ CP ร่วมกันส่งเสริมมานะครับตอนนี้หมดผลงานในยกที่4นะครับขวาตรงของวันเฮงเริ่มได้นะครับมีขวามีฮุกซ้ายเดี๋ยวก็เป็นจุดขายของวันเฮงคือหมัดนี้แหละครับขวาตรงกับฮุกซ้ายขึ้นยกที่5นะครับก็ต้องคุณขอบคุณนะครับบริษัท5ตาขาบเทดดิ้งครับ5ตาขาบเทดดิ้งประเทศไทยจำกัดแผ่นแปะพลิกปอลัสแคปซิซัมพลาสเตอร์นะครับยาอมแก้ไอตราตาขาบ5ตัวและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยจำกัดมาสู้กันต่อยก5นะครับยังเอาไม่ลงแต่ผมว่าพออุ่นเครื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องชกให้ยาวขึ้นก็จะดูว่าพละกำลังระยะยาวๆนี่จะเป็นอย่างไรบ้างของแชมป์โลกของเรานะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมวันนี้ทางบริษัท CP เจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับดร.พงษ์เศรษฐไพฑูรย์ในนามของไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิพร้อมกันนี้นะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็โดยเฉพาะอย่างไฮลักรีโวนะครับไปจองที่โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับเรียกว่าหายห่วงครับรับประกันเครื่องยนต์อีก8ปีเต็มครับสำหรับ Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับมาดูฟอร์มกันต่อครับนี่แหละครับแชมป์โลกดีที่สุดของโลกในรุ่น105ปอนด์ครับลูกศิษย์ของโค้ชแหลมครับโค้ชแหลมท่านพันโทสุภาพบุญรอดนี่แหละครับเอาแล้วเริ่มมีเอียงเหมือนกันครับเอาแล้วจะจัดหนักนะครับยกนี้คือวันเฮงต้องการน็อกนะครับไม่ต้องการต่อยครบ6ยกไล่แล้วไล่ให้จนยังไม่ยงกระดานเลยนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับแหมซ้ายรูปร่างดีด้วยประสบการณ์ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสู้เป็นมวยรุ่นใหม่ๆนะครับอายุยังไม่เยอะนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้เอาละครับหนักแล้วครับติดเชือกแล้วนะครับจังหวะติดเชือกนี่แหละครับยกนี้แม่ยกนี้ดีเลยครับดีเลยครับมาสู้นี่วันเฮงบอกชอบครับชอบมาเรียกว่ามาบู๊กับบู๊มาเลยโชคได้มากยกแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ากำลังวังชาของวันเฮงนี่ขนาดไหนแล้วพอป้องกันแชมป์เนี่ยทั้งหมดจะต้องต่อย12ยกด้วยนะครับปลายยกแล้วนะครับยกนี้เป็นยกดีเลยครับยก5เดี๋ยวต้องตามต่อครับ5ไม่น็อก6จะทำยังไงนะครั
ครับวันเฮงภายใต้การสนับสนุนของ CP นะครับเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็โตโยต้าแต่ว่าตอนชกสมัยชกมวยไทยนี่วันเฮงมีนโยธินนะครับก็ได้คุณบุญเอกมีนโยธินครับประธานบริหารของศูนย์การค้าตลาดโชคชัย4เรียกว่าสนับสนุนมาโดยตลอดโอ้ยใช้ได้เลยนะครับเจดีเฟอร์นะมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ซ้ายเมื่อกี้กดไปที่ลำตัวของวันเฮงเหมือนกันจัดว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเจดีเฟอร์เดี๋ยวนี้โดนหนักหน่อยครับก็มีต้องช้ำบ้างแหละครับยกนี้ปลายยก5แล้วนะครับเหลือยก6ลุ้นต่อครับแม่มาสู้จริงๆครับเจดีเฟอร์ถึงยก5นะครับก็ถือว่ายก5เป็นยกที่ดีที่สุดนะครับของวันเฮงต่อยได้เยอะแล้วก็ทำให้ผู้อุ่นเครื่องนั้นมีอาการเล็กน้อยนะครับเมื่อโดนต่อยลำตัวเยอะๆกำหนด6ยกนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องครั้งนี้ของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวขอบคุณผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ่นชิวจำกัดสงกลิงตังกุจับเครื่องดื่ม GS ลีตราสงกลิงตังกุจับปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรคลองสวนพลูรีสอร์ทรวมทั้งลูกหมากรถยนต์เจ็ตผลิตภัณฑ์กาแฟโฟกัสโรงแรมสยามโซไซตี้และสยามพาราไดซ์งามวงวาน51มาลุ้นกันต่อยก6นะครับแชมป์โลกของเราวันเฮงกับชาวฟิลิปปินส์รายนี้ใช้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจองให้รักรีโวไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกัน8ปีมีทั้งหมด19แห่งนะครับโดยคุณยิ่งเย็นสมภพรุ่งโรจน์ยกนี้ฟิลิปปินส์เจเซเปอร์ปักหลักแรกแล้วนะครับกะวัดเหมือนกันนะครับลักษณะดูนะครับถือว่าหัวใจใช้ได้ไม่ใช่มานอนนะครับนี่มาเหมือนชิงแชมป์ครับแต่ว่าพอเป็นวันเฮงครับยังอุ่นใจได้ครับความเป็นวันเฮงและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอบพระคุณครับอยู่ไม่อยู่ครับยก6ก็เชื่อเหลือเกินว่าในใจความคิดในสมองของวันเฮงนั้นต้องการน็อกนะครับแต่ก็เสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการต่อยระยะใกล้ๆและมวยถนัดคนละข้างนี่โอกาสอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าศีรษะชนกันนั้นเป็นไปได้สูงทีเดียวปลายเท้าชนปลายเท้าครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับโอ้โหขวาตรงชุดนี้สวยครับวันเฮงโอ้โหแหมแฟนๆแต่ว่ายังยืนไหวครับฟิลิปปินส์เนื่องจากว่าเวทใหญ่กว่าเราแหละครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ครับวันนี้วันเฮงเจอของใหญ่แต่ว่ายังโชว์ฟอร์มสวยอยู่วันเฮงโอ้โหนี่โดนนี่โดนขวาเยอะนะครับเจสเฟอร์ต้นนี้ดูอันตรายมากครับนักชกจากฟิลิปปินส์โอ้โหนี่แหละครับมาโดนลำตัวเมื่อกี้นึกถึงปอกุ้งเผาของปะเปี๊ยะคุณปัญญาทองไทยเลยอ้าวยังเชื้อเชิญอยู่ครับยังเชื้อเชิญอยู่ครับเจสเฟอร์ยกนี้วันเฮงทำได้ดีขึ้นนะครับถือว่ายกระดับมากกว่ายกที่แล้วคือยกที่5ต้องชื่นชมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนแล้วไฟป้องกันแชมป์วันเฮงผ่อนแล้วครับครับไม่ว่าจะเป็นไฟป้องกันแชมป์โลกหรือว่าการอุ่นเครื่องครับวันเฮงนี่แม่ 100% นี่แกฟิตซ้อมเกิน100ทุกไฟเลยทีเดียวเริ่มแกว่งแล้วนะครับเจเซฟเฟอร์ปลายยกสุดท้ายครับก็ใช้ได้ครับคู่อุ่นเครื่องวันนี้ถือว่าต่างประเทศจัดของแข็งมาเลยครับหมดแล้วครับ6ยกเดี๋ยวมีพักสักครู่นะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการอุ่นเครื่อง6ยกของแชมป์สภาแมนโลกตัว WBC นั่นก็คือวันเฮงไก่ย่าง5ดาวกับโจเซฟเฟอร์ Abcede นะครับก็คู่ชกนั้นถือว่าเหนียวแน่นทีเดียวครับเป็นนักชกที่เวทใหญ่กว่าเรานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปล่อยให้วันเองนั้นขึ้นมาต่อย107นะครับเพื่อให้ได้มีความน้ำหนักพอพัดพอเหวี่ยงกันแล้วเจสเปอร์ก็มาสู้เลยครับครั้งอุ่นเครื่องคราวนี้เหมือนมาชิงแชมป์นะครับแต่ว่า5กับ6นั้นถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของวันเฮงก็เป็นผลงานที่ดีนะครับเชิญพบกับคุณสมิงขาวครับเชิญครับขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับเมื่อชกครบยกกรรมการชูมือเลยครับแชมป์โลกของเรานะครับในรุ่นเล็กรุ่นเดียวของสภาแมนโลก WBC ยักษ์แพะนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมหัวอย่างที่เรียนไปแล้วครับเนี่ยแหละครับ
นักชกที่เขาบอกกันว่าดีที่สุดในโลกนะครับในรุ่น105ปอนด์วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมวันนี้มาดูครับเจอจอมแกร่งจากฟิลิปปินส์วันนี้น็อกไม่น็อกครับมาดูว่าเชสเวอร์ชาวฟิลิปปินส์นะครับรายนี้เป็นมือซ้ายด้วยเป็นมวยซ้ายนี่ชกยากแต่ว่าวันเฮงของเรานี่ไม่ดูไม่ต้องห่วงประสบการณ์เยอะถนัดคนละข้างนะครับแล้วมวยซ้ายกับมวยขวาสิ่งที่ต้องระวังวันเฮงต้องระวังคือศีรษะโมงกันกลางอากาศนะครับแล้วก็เป็นมวยที่แฟนๆนิยมชมชอบในรุ่นเล็กนะครับในรุ่น105ปอนด์เนี่ยเวลานี้หาตัวจับยากเพราะทางญี่ปุ่นนี่ติดต่อมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วพอรู้ว่าวันเฮงนี่เบนทั้งนั้นมาดูว่าวันเฮงวันนี้อุ่นเครื่องก่อนที่จะป้องกันแชมป์โลกกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับเราอาจจะดูสั้นกว่านิดนะครับคู่ชกจากฟิลิปปินส์แอปเซเดสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจองเจสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดนะครับนี่เป็นรายการสดจากโรงเรียนบางมดวิทยานะครับศรีสุขวาจวดอุปถัมภ์อยู่ในเขตจอมทองนี่คือศึกยอดมวยโลก WBC วันนี้เบอร์หนึ่งของสภามวยโลก WBC รุ่น105ปอนด์คือวันเฮงนะครับยักษ์แคระจากมหาสารคามอุ่นเครื่องกับนักชกจากฟิลิปปินส์ขอบพระคุณนะครับท่านอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครประธานอำนวยการจัดการแข่งขันในวันนี้คือคุณสุทธิชัยวีรคุณสุนทรและกราบขอบพระคุณนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองชมรมเพื่อนรักเพื่อนในฐานะประธานจัดการแข่งขันคุณนันทพรวีรคุณสุนทรขอบคุณครับวันนี้ครับศึกยอดมวยโลก WBC ส่งท้ายเดือนมีนาคมครับโอ้โหจัดเอาไว้รายการใหญ่เลยครับเพียงแค่คู่เปิดเจเซเวอร์แอปเซเดนะครับเริ่มแล้วครับยกที่1มาดูบนเวทีนี่ครับแชมป์โลก1เดียวในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกแล้วก็ถือว่าเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกอีกคนนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิม105ปอนด์นะครับในรุ่นนี้แต่วันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก107กับแอปเซเดนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์เป็นคู่แรกวันนี้อุ่นเครื่องว่างั้นเถอะครับศึกยอดมวยโลก WBC วันนี้เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องกราบ